เงียบอย่างวะทุกทีมันได้นี่หว่าก็นั่นแหละพี่ทุกทีมันได้แปลกนี้นะแม่งน้ำก็ขุ่นกินก็คาวอีกว่ากับกินเบียร์ที่บ้านดีกว่าวะไปThank you.
พี่ครับครับเดี๋ยวพี่2คนพาป้าไปส่งโรงพยาบาลนะครับได้ครับเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองครับได้ครับสามารถแน่ใจเลยครับว่ามันเป็นฝีมือจระเข้แน่ใจสิเพราะดูจากบาดแผลของศพและร่องรอยที่มันทิ้งเอาไว้มันไม่น่าจะเป็นสัตว์อื่นอะไรทำให้สารวัตรมั่นใจถึงขนาดนั้นล่ะครับเพราะมันเคยทำให้เด็กคนหนึ่งที่ฉันรู้จักต้องกำพร้าพ่อแล้วเราจะตามมันเจอได้ยังไงในเมื่อพวกเราไม่รู้เรื่องของจระเข้กันเลยสงสัยฉันจะต้องตามคนมาช่วยแล้วล่ะเป็นไงลูกมาเที่ยวป่ากับพ่อสนุกไหมสนุกครับพ่อครับพญาจระเข้คืออะไรครับอันนี้พ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลูกแต่เห็นโบราณเขาเล่าเป็นทอดๆกันมาว่าพญาจระเข้เนี่ยเมื่อจำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำที่ไม่มีใครรู้จักวันดีคืนดีสามารถแปลงร่างเป็นคนได้ลูกจริงหรือครับพ่อจริงสิลูกสัตว์บางชนิดเนี่ยอย่างที่ในตำราหรือนิทานประลัมปราที่เขาเล่ากันอ่ะอย่างพวกเสือสมิงพญานคราชหรือไม่ก็พญาชาละวันที่เมืองพิจิตรมันสามารถกลายร่างเป็นคนได้ก็อย่างในตำราการจักรภูมิสถานที่พ่อให้ลูกไว้นั่นแหละมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับพบการเวลาที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักอีกมากมายลูกพ่อได้มาจากปู่อีกทอดหนึ่งยังไงลูกก็เก็บไว้ให้ดีแล้วกันเผื่อภายภาคหน้ามันอาจจะช่วยลูกได้บ้างแกก็ต้องโผล่ออกมาแต่ฉันจะคอยแกอยู่สวัสดีครับผมไกด์ครับไกด์นี่อาวินัยพูดนะอาวินัยเองเหรอครับพักนี้ไม่โทรหากันเลยนะครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่ามันกลับมาแล้วแน่ใจนะครับแน่สิตอนเนี้ยชาวบ้านโดนมันฆ่าตายไปอีก2แล้วรีบมานะไกลก่อนที่เรื่องมันจะลุกลามไปมากกว่านี้ได้ครับอาผมจะรีบไป
ป็นไงลูกดูนึกยังได้กลับมาล่ะปกติไม่เห็นอยากจะกลับบ้านเลยนี่แหมก็มันคิดถึงพ่อนี่คะคิดถึงคิดถึงโทรศัพท์ไปทีไรก็ติดงานทุกทีโหยงานมันยุ่งมากนี่ค่ะพ่อนี่เคลียร์งานได้หนูก็รีบมาเลยไงคิดถึงพ่อที่สุดเลยเอาละเอาละไปขึ้นไปข้างบนพักก่อนดีกว่าจันเอากระเป๋าให้พี่ขึ้นไปขึ้นไปพักข้างบนก่อนไปมีอะไรอีกคะแม่คุณจะเอายังไงกับผมกันแน่เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะพูดกันอีกแล้วนะคะคุณจะเลิกกับผมเหรอเพราะว่าเราแยกกันอยู่สักพักดีกว่านะคะเอาสิเอาเลยถ้าคุณคิดว่าระยะเวลาที่เราคบกันมันไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นแล้วก็เอาเลยเพราะว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเรายอมถอยหลังคนละก้าวนะคะถามจริงคุณกำลังมีคนใหม่ใช่ไหมแพรเพราะว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าค่ะแพรเหนื่อยแล้วก็ต้องการพักผ่อนด้วยจำไม่ได้แพรไม่มีใครรักลูกเท่าพ่อหรอกอยากจะได้เจ้ามาชัยชม
เดี๋ยวพยายามบอกท่านลุงพ่อจะกระเรื่องหากพวกเจ้าทั้งสองไม่บอกยาปู่ก็ไม่รู้วิมาลาไม่ยอมจริงๆด้วยถ้าพี่ชลวันไม่เอานางมนุษย์นี่ออกไปวิมาลาจะฉีกออกมันออกไปซะนี่ข้าจะฆ่าเจ้าทั้งสองออกไปThank you.
จ้ามีอะไรทำหน้าหงุดหงิดเป็นจระเข้อารมณ์เสียอยากจะขึ้นไปข้างบนอีกเหรอสิท่าข้าจะไปหาตะเภาแก้วเป็นเพราะกิเลสตัณหาความใคร่ในตัวมันทำให้ท่านต้องบ้าไปแน่ๆนี่มันกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้ววิมาลาเจ้ากลัวว่าข้าพาตะเภาแก้วลงมาเจ้าจะต้องหมดความสำคัญใช่ไหมเอาสิถ้าท่านพาหนังมนุษย์เข้ามาในถ้ำเนี่ยท่านก็จะพบแต่ความหายนะยิ่งขึ้นไม่ใช่เรื่องอะไรของเจ้าละลดกิเลสลงบ้างเถอะขืนเจ้าเป็นแบบนี้เจ้าจะไม่มีความสุขไม่รู้แหละยังไงอ่ะข้าก็จะไม่มีวันให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเรื่องอะไรเหรอวิมาลานี่เจ้ายังไม่รู้หรอกหรือเพราะพี่ชลวันน่ะได้พบกับอีนางตะเภาแก้วแล้วตะเภาแก้วตะเภาแก้วเป็นมนุษย์ก็น่าจะสิ้นอายุขัยไปนานแล้วไม่น่าเชื่อว่าพี่ชลวันจะพบเจอได้อีกครับเนี่ยไก่นั่งก่อนสิจานไปเอาน้ำให้พี่เขาใส่ดีใจนะที่ไก่มาได้พอผมทราบเรื่องที่คุณอาบอกผมรีบมาเลยครับคือพ่อเชิญคุณไก่มาเนี่ยก็อยากจะปรึกษาเขาเรื่องว่าจระเข้สงสัยมันจะเป็นจระเข้ตัวที่โผล่มาที่คลองบ้านเราเมื่อ5ปีก่อนน่ากลัวจังเลยนะคะหายไปนานแล้วจู่ๆก็โผล่มาแบบนี้ก็นั่นน่ะสิเราถึงต้องรีบจัดการกับมันก่อนที่มันจะไปทำร้ายคนอื่นผมจะไม่ยอมให้มันทำร้ายใครได้อยู่หรอกครับเพราะครั้งนี้ผมเตรียมตัวจัดการกับมันมาโดยเฉพาะนั่นลูกแพรไปจัดห้องเตรียมไว้ให้คุณไก่ด้วยนะค่ะน้ำค่ะน้ำเหรอคะไปจันไปจัดห้องให้พี่เขากันท่านขึ้นไปข้างบนมาอีกแล้วใช่ไหมท่านกำลังจะพบกับความหายนะเราอยู่ในถ้ำพญาจระเข้มากว่าพันปีจนเหนือกว่าเดรัจฉานตนอื่นๆแต่ท่านก็ยังลักลอบออกไปจากถ้ำมนตราเรยฉานที่พญาปู่มอบให้ก็จะเสื่อมประวัติศาสตร์ที่เคยมีก็จะซ้ำรอยฟังวิมาลาหากเจ้ายังอยากอยู่ที่นี่อย่ามายุ่งเรื่องของข้าเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนนะ
ออกไปเจ้าค่ะท่านพี่ชลวันท่านออกไปที่ไหนมาใครอ่ะทำให้ท่านไม่พอใจหรือมันบำเพ็ญเพียรอยู่เกือบพันปีแต่กลับดับกิเลสแห่งเดรัจฉานของมันไม่ได้ก็จงถือว่าเป็นเวรกรรมของมันเองเถอะท่านปู่ช่วยพี่ชลวันด้วยเถอะจะให้ข้าช่วยยังไงก็ช่วยพี่ชลวันน่ะกลับมาอยู่ในบำเพ็ญตบะเหมือนเดิมเจ้าอย่าไปยุ่งกับชลวันมันเลยจงกลับไปอยู่ที่ถ้ำของเจ้าซะไม่งั้นเจ้าจะติดร่างแหเป็นเดรัจฉานชั้นต่ำอย่างเดิมยิ่งนับวันเจ้าชลวันได้กินเนื้อคนก็ยิ่งห่างไกลจากการเป็นพญาจระเข้มากขึ้นวิมาลาเอ้ยเจ้าจะเลือกแบบไหนยังไงวิมาลาก็จะช่วยพี่ชลวันก็ได้ถ้าไม่มีใครช่วย
วิมาลาช่วยเองยังไม่ขึ้นบ้านอีกเหรอครับยังค่ะแล้วพี่กายคะทำไมกลับซะมืดเชียวก็ออกไปตามหาร่องรอยจระเข้ตัวนั้นแหละครับที่นี่พอตกกลางคืนอากาศเย็นนะฮะน่าจะนอนหลับสบายค่ะไม่อยากนอนหลับเลยค่ะพอหลับทีไรอ่ะฝันน่ากลัวทุกทีเลยเหรอครับคุณแพรฝันเห็นอะไรบอกผมได้ไหมครับเมื่อแล้วเดี๋ยวแพรเข้าบ้านก่อนนะคะแล้วเกิดว่าพี่กายอยากจะอยู่ที่นี่อยากให้จันเอาหลังนี้ให้คุณแพรครับมีอะไรหรอคะขอบคุณครับกินเนื้อมนุษย์มากเท่าไหร่ความเป็นเดรัจฉานของพี่ชาละวันก็จะชัดมากยิ่งขึ้นวิมาลาหากเจ้าอยู่ไม่เป็นสุขก็กลับไปจำศีลกับพระยาปู่ไปซะขี้ฉาแบบเนี้ยคงไม่มีสมาธิจำศีลหรอกมั้งถ้าให้ฉันตบแกเนี่ยฉันคงมีสมาธิขึ้นเยอะเลยนางจระเข้เก่าแก่แกอย่างดีก็ใช้แค่กำลังหัดเอาเนื้อหนังมังสาหดพี่ชาละวันมั่งสิจะได้หายงุนง่านกว่านี้ต้องเรียนมาละแกกันลงซะมั่งไม่งั้นเจ้าทั้งสองคนน่ะจะวิบัติและเจ้าเกี่ยวอะไรด้วยหรือว่าจะโดนคนมาลาลังสิตหยุดได้แล้วพวกเจ้านับวันก็มีแต่แรงเกลียดตัณหามันมากขึ้นถ้าคืนทั้งตัวกันแบบนี้ระวังจะเกิดหายนะนะ
าข้าจะรักท่านแม้ว่าข้าจะเกิดเป็นเดรัจฉานไม่อาจจะรักมนุษย์ได้แต่ข้าจะแหกกฎรักเจ้าขอให้เจ้าเชื่อว่าข้ารักเจ้าชีวิตเผาแก้วแต่ว่าท่านเป็นจระเข้ท่านจะมารักกับมนุษย์ได้อย่างไรท่านอยากได้คาดคันข้าเลยแม้ว่าข้าจะตายต่อหน้าเจ้าอย่างนั้นหรอกตะเภาแก้วข้าขอสาบานข้าจะบำเพ็ญตบะให้เป็นเทพเพื่อรักของข้ากับเจ้าได้สมหวังเจ้ารับปากข้าสิตะเภาแก้วข้ามีเวลาไม่มากจะต้องรับปากข้าตะเภาแก้วสัญญาหากท่านทำได้ดังที่ท่านพูดจะไม่เข็นฆ่ามนุษย์อีกยึดมั่นในศีลธรรมข้าจะรักท่านรักท่านท่านจะรักท่านหยุดเจ้าชาละวันตั้งสติเอาไว้คิดดูให้ดีๆอย่าได้บุ่มบามถ้าหากคืนเจ้าออกจากถ้ำไปในคืนนี้ภัยพิบัติจะมาถึงตัวเจ้าข้าไม่กลัวข้าจะออกไปถ้ำพญาจระเข้จะไม่ต้องกลัวถ้ำจระเข้นี่ฉันเคยเห็นคุณในฝันไม่นาใช่ฉันกำลังฝันไปจริงๆนี่ฉันกำลังฝันไปจริงพ่อแก้วเจ้าไม่ได้ฝันเจ้ากำลังอยู่ในความจริงพ่อแก้วไม่ใช่นี่คุณต้องบ้าแน่ๆเลยอ่ะอย่ามาเล่นตลกกับฉันนะช่วยด้วย
ใครช่วยเจ้าได้หรอกเจ้ารู้ไหมว่าข้าเฝ้ารอเจ้ามานานแสนนานข้ารอคำตอบจากเจ้าที่เจ้าเคยสัญญากับเราไว้สัญญาอะไรฉันไม่เคยสัญญาอะไรกับคุณนะแล้วฉันก็ไม่รู้จักคุณด้วยเขาแก้วเจ้าต้องจำเราได้สิฉันไม่ใช่ตะเภาก้องตะเภาแก้วอะไรของคุณนะนี่คนไม่แต่งนิทานหลอกแต่ทำไปในการเวลาของเจ้าเรื่องของเรามันกลายเป็นนิทานประลำประลาไปแล้วแต่ในความจริงข้าเฝ้ารอเจ้ามานานแสนนานเจ้ารู้ไหมว่ามันโหดร้ายขนาดไหนตะเภาแก้วช่วยด้วยใครกันไหนช่วยด้วยตะเภาแก้วมีอะไรครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับมันโง่เลยลื่นตกสะพานไปอ่ะครับงั้นคุณ2คนช่วยเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลด้วยครับผมมาน้องมาครับเดินยังไงน้องเอ้ยมาเดินยังไงจะยอมทำด้วยอะไรผมว่ามันแปลกนะเนี่ยพวกเราเนี่ยหากันมาตั้งครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เจอลักษณะที่จะเป็นที่กบดานของสัตว์ใหญ่อยู่เลยแต่ผมว่านะปกติอ่ะไอ้เข้มันต้องหากินอยู่ในน้ำบางทีมันก็ต้องขึ้นมาหายใจบ้างใช่ไหมครับคุณไกใช่ครับแต่เท่าที่ดูร่องรอยของมันวันนี้แม้แต่หญ้าหรือกินยูเรียจากตัวจระเข้มันก็ไม่มีให้เราเห็นเลยอ่ะถ้างั้นนะผมว่านะมันต้องเป็นจระเข้ผีสิงแน่ๆเลยครับสารวัตรมันคงไม่หรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็เห็นมันหมดแสดงว่ามันต้องมีตัวตนจริงมันก็เป็นจระเข้ธรรมดาเนี่ยครับเอางี้งั้นพวกเราย้ายกันหาต่อดีกว่าครับมาครับเชื่อเลยนะว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่าตำราเล่มที่ปู่ทวดของผมจดบันทึกให้มาเนี่ยมันจะเป็นจริงขึ้นมาไ
แต่ผมก็อดนึกไม่ได้นะครับว่าจระเข้ตัวใหญ่ตัวนั้นมันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำนานเนี่ยเพราะเท่าที่เราตามหาร่องรอยของมันมันก็ไม่เคยทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเห็นเลยแล้วจะให้ผมคิดแบบอื่นไปได้ยังไงครับนอกจากคำเล่าของอุทวดของผมที่เล่าให้ฟังพญาจระเข้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะหนังสือเล่มนี้อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะคงจะสัก150ปีจะได้ครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เนี่ยก็เตือนว่าอย่าไว้ใจแม่น้ำลำคลองที่นี่ทีแรกอาก็ไม่สนใจแต่ก็สังเกตเห็นความผิดปกติของคลองที่นี่บางวันก็มีกลิ่นคาวประคลุ้งบางวันน้ำก็สีดำสนิทมันดูแปลกถ้าอย่างนั้นผมว่าไอ้จระเข้ตัวนั้นมันจะต้องเกี่ยวกับตำราของปู่ทวดผมแน่ๆแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นอาจะช่วยลูกอาไงทุกวิธีครับไอ้จระเข้ปีศาจตัวนี้จะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันจังเลยนะเนี่ยนั่นสิครับแต่ถึงยังไงวันนี้ผมก็ต้องตามหาเบาะแสของมันให้เจอให้ได้เอาไงก็เอากันตอนนี้ยังไงก็ตามล่ามันให้ถึงที่สุดมากแล้วนะไกลจากปากน้ำมากกว่าแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไกลครับนั่นใช่ป่ะนะครับน้องเร็วหน่อยเว้ยโน่เร็ว
ชิไก่แก้วเจ้าบังอาจมาแย่งคนรักของข้าเหรอแกใส่หน้าลงที่ข้ามันเจ้าแก้วจะเป็นยังไงบ้างเดรัจฉานมาตลอดอายุขัยสิ่งที่เดรัจฉานจะทำให้พ้นสภาพทุกนี้คือการบำเพ็ญเพียรแต่จิตใจของเจ้ากับกำลังจะต่ำลงยิ่งกว่าไอ้ชาละวันเหลาและกัลยาวิบากกรรมลูกเอ้ยเลื่อมรายวันปู่จะบอกแก่เจ้าปู่บำเพ็ญเพียรมานานจนจะครบวาระสิ้นอายุไขของปู่แล้วต่อไปเจ้าจะต้องดูแลตัวเองเข้าใจไหม
าเจ้าตัดกิเลสไม่ได้ก็จะมีแต่อับจนอดีตที่เคยเจ็บก็จะเจ็บไม่มีวันหายเข้าใจที่ครูปู่พูดนะนั่นเข้าใจนั่นปู่ท่านปู่จะต้องหาวิธีใหม่ปราบมันนะผมเจ็บใจจริงๆอ่ะมันร้ายกว่าที่เราคิดไว้มากเสียดายสาวัตรไม่ผมไปด้วยไม่งั้นตายแน่ๆฉันว่าจ๋านั่นสิจะตายไอ้เขี้ยวเพชรฆาตเนี่ยมันโหดมากคุณไกรนี่ถ้ามันเกี่ยวกับตำนานจระเข้จริงๆแล้วเราคงจะปราบมันยากนะไม่หรอกครับยังไงซะผมก็จะฆ่ามันด้วยมือของผมเองให้ได้แพรลูกพ่อป่านนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะสวัสดิ์ครับคุณไก่ครับผมว่ามันร้ายแบบนี้เนี่ยเราน่าจะหาวิธีอื่นปราบมันบ้างนะครับแล้วเราจะเอาวิธีไหนล่ะถึงถ้ำทิพย์นี่ฉันไม่รู้เรื่องนะเขาจับฉันมาอย่าทำอะไรฉันเลยมึงอ่ะจะมายั่วพี่ชาละวันใช่ไหมฮะทำไมอ่ะมึงมนุษย์มันไม่มีผู้ชายแล้วยังไงอ่ะฮะถึงต้องร่านมาสมสู่กับจระเข แก้วของข้าพี่ชลวันท่านต้องเอาหนังมนุษย์นี่ออกไปจากถ้ำหากเจ้าทั้งสองไม่อยากตายออกไปพวกเจ้าอยากตายพวกมนุษย์อยากลองดีกับข้าใช่ไหมได้เลยThank you.
ผมจะยังมีโอกาสพบลูกอีกไหมเนี่ยจะต้องมีความหวังสิครับการที่เราจะตามรอยจระเข้ตัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายทำไมล่ะครับอาจารย์เพราะมีสิ่งที่ลึกลับอีกหลายเรื่องที่พวกไก่ยังไม่รูสาวผมจะยังมีชีวิตอยู่ไหมครับลูกสาวของท่านสารวัตรจะตายยังไม่ขาดหรอกมันเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรแต่ผลหลังนะจริงเหรอครับแล้วเราจะมีวิธีปราบมันยังไงครับพญาตะเข้ตัวนี้มันมีฤทธิ์บารมีไม่ใช่น้อยแต่มันไม่ง่ายนักหรอกแต่มันก็พอมีทางนะมีทางไหนครับพ่อไก่ชะตาชีวิตของพ่อไก่และนางหนูแพรรวมทั้งพญาตะเข้ตัวนั้นมันเป็นเหมือนบ่วงกรรมบ่วงเวรกันมาก่อนมันมีเงื่อนไขและผมในอดีตคนที่จะสะสางเรื่องนี้ได้ก็คือพ่อไก่นี่แหละผมแล้วครับอาจารย
ลงไปอย่ายิงเขาช่วยชีวิตข้าไว้เจ้ากลับไปเถอะขอบใจเจ้ามากนะไกรเจ้าจงมั่นใจในสิ่งที่เจ้ากำลังจะไปทำมีดที่รอออกมาจากปลายของหอกสตะโลหะที่สามารถใช้กำราบพญาจระเข้ได้หากเจ้ายึดหลักเมตตาเป็นที่ตั้งก็จะไม่มีสิ่งใดมากำกายเจ้าได้ตราเดรัจฉานของข้าท่านไม่ได้แพ้ข้าหรอก
ท่านแพ้ตัวท่านเองเฮ้ยข้าไม่ฆ่าท่านหรอกคืนแพ้ฆ่าเถอะไม่ท่านจะบีบบังคับข้านะพี่ไก่ยังเฮาแก้วพอทีเถอะหยุดเข็นฆ่ากันได้แล้วมันจะเป็นเวรเป็นกรรมกันไม่จบไม่สิ้นสักทีข้าให้สัญญาต่อไปนี้จระเข้ในถ้ำทิพย์ทุกตัวจะไม่ขึ้นไปเมืองบนอีกขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงแค่นี้เถอะข้าขอล่ะก็ได้ถ้าเจ้าให้สัญญาที่เจ้าพูดข้าก็จะให้เรื่องระหว่างเรามันจบลงเพียงแค่นี้ไปกันเขาแก้วข้ารักเจ้าแม้ว่าข้าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เดรัจฉานอย่างข้ามีความรักมีหัวใจข้าตั้งบำเพ็ญเพียรภาวนารอเจ้ามานานแสนนานกระเพาแก้วก่อนเจ้าจากไปข้าอยากได้ยินจากปากเจ้าพระเจ้ารักข้าสักคำได้ไหมตะเผาแก้วฉันโกหกท่านไม่ได้แม้ว่าข้าต้องตายต่อหน้าเจ้าอย่างนั้นเหรอตะเผาแก้วอย่าเข้ามาตะเผาแก้วเจ้าไปเถอะเจ้าทั้งสองไปเถอะใช่เจ้าทั้งสองออกไปจากที่นี่เถอะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้ว